สวัสดีครับมาถึงแพทย์อัปเดตวันที่23กันบ้างแล้วเอาล่ะสำหรับแพทย์นี้ก็จะมีตัวใหม่เข้ามาเป็นตัวฟรีคือเจอหลาดแล้วก็มีรีเมค2ตัวเดี๋ยวผมจะพูดภาพรวมๆให้ก่อนสำหรับเจอหลาดเนี่ยอันเนี้ยมันพาสซีฟของมันเนี่ยมีลดเวทมาให้แล้ว 40% ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่แรดกิจก็ได้แต่ว่าความสามารถของมันอ่ะย้อนแย้งมากเลยความสามารถมันเนี่ยเพิ่มพลังป้องกัน 2,000 เมื่อมีธาตุไฟอยู่ในทีม4ตัวซึ่งถ้ามีไฟในทีม4ตัวมันก็น่าใส่แรดกิจป่ะใช่ป่ะนั่นแหละความสามารถมันแปลกๆอ่ะยังไงก็ไม่รู้ส่วนสกิลอันเนี้ย 20% ของ HP เลือดเรากันมีประมาณเท่าไหร่70,000 80,000แล้วๆเนี้ย 20% ก็ประมาณสัก15,000อาจจะมีคลีมีจุดอะไรก็อาจจะ 20,000-30,000 แล้วก็มีเดธดีบัฟซึ่งมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไอ้สกิลเนี้ยมันเบาส่วนไอ้สกิลเนี้ยแรงมันคือทรูธเลย 500% แล้วก็ตัวพลังป้องกันสูงก็แรงแล้วที่สำคัญคือแม่งล็อกตัวพลังป้องกันสูงสุดอีกต่างหากเรียกว่าแรงครับและยังลดต้านเดธให้อีกคือมึงกะเอามาให้กูเล่นกับทีมเดธใช่ไหมเจอหลาดเนี่ยแต่มันเป็นธาตุไฟนะคือนั่นแหละเจอหลาดเหมือนกับประมาณนั้นแล้วดูฟิกมันดิดูอเวกมันฟิกดาเมจเนี่ยมันพึ่งไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ค่อยชอบพวกฟิกเท่าไหร่คือช่วงอารีนาบนๆน่ะมันตีกันของมันพร้อมไงมันตีกันหนักเหมือนจริงๆเหมือนดาเมจจะล้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตีกันแบบทีเดียวตายเสมอไปอ่ะมันก็ตีกันไม่เข้าก็มีไอ้หลักๆคงจะอย่างนี้มากกว่าโอกาสติดสถานะเดธ 80% เพราะฉะนั้นอันนี้มันน่าจะเหมือนทำมาไว้ให้ทีมไฟถึกขึ้นยืนขำๆให้ทีมไฟถึกขึ้นแล้วก็เอามาเล่นกับทีมเดธได้เนี่ยแม้แต่ตีเลขฟ้าแม่งก็เดธส่วนอันนี้เชนไอ้สกิลเนี้ยเชนซึ่ง 20% เลือดล้วนๆอันนี้มันคือสกิลจูดาสอ่ะมันมีพลังโจมตี 350% แล้วก็มีเลือดความแรงเลือดตามแม็ก HP อ่ะ 20% มาให้แต่อันนี้มันแม็ก HP ล้วนๆไม่มี 350% แบบจูดาสเพราะฉะนั้นอันนี้มันเบาถ้ามันเบาอย่างนี้แล้วมันยังตายก็สมควรโดนเชนแล้ววะนั่นแหละเบาแล้วยังตายก็สมควรโดนเชนอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะกังวลอะไรเรื่องเชนเท่าไหร่ไอ้เรื่องเชนอ่ะสู้มีเลียไม่ได้หรอกอันนี้มีพาสซีฟลดคลีเรทมาให้อย่างที่ว่านั่นแหละเอามาเพิ่มยืนเพิ่มป้องกันหักล้างกับเดลเป๊ะเลยเนี่ยเอามายืนเพิ่มป้องกันเอามาเดธแล้วก็เอามาลดคลีเรทฝั่งตรงข้ามเจอหลาดก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครเล่นทีมกายภาพมาก่อนตัวที่มีแนวโน้มน่าจะออกมากที่สุดก็คือทรูธเนี่ยมันแค่จริงๆเราใส่เอามาแค่กันสตันน่ะแล้วสกิลมันก็แรงเราก็เลยใส่แค่นั้นเองทรูธในเมื่อมันมีถ้ามันมีอะไรที่มันจำเป็นกว่าทรูธก็มีโอกาสจะกระเด็นออกจากทีมต่อไปก็เป็นการรีเมคอัศวินอีก2ตัวซึ่งก็คือไอรีนเนี่ยแต่ก่อนอ่ะมันเพียแท็กมันเพิ่ม 30% แล้วก็ 50% มันเฉพาะ PVE คือลงดันอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนนี้มันปรับเป็น50ให้แล้วคือไม่ว่าจะ PVP PVE ยังไงก็บวก50ตายเกิดจาก 30% มันก็ 50% แล้วเท่ามีเลียไอ้ที่เด็ดเนี่ยคือถ้ามีธาตุมืด4ตัวอยู่ในทีมลดต้านสถานะ 25% แล้วไอ้ลดอย่างเงี้ยมันลดแบบทั้งหมดอ่ะมันไม่ระบุว่าเป็นอะไรมันไม่เหมือนกับพวกรีเจนเลฟเนี่ยมันระบุชัดเจนว่า changing chaos and despair into order and hopeมันระบุชัดเจนว่ามันลดต้านสถานะไฟช็อตลด all ลดทั้งหมดแล้วมันลดไฟช็อตอีกคือมันเหมือนกันลด2เด้งอะแล้วยิ่งถ้ามาใส่ไอ้ประดับใหม่นะแบบอย่างเงี้ยเพิ่มโอกาสติดสถานะ 20% เข้าไปอีกคือลดของลดแล้วยังเพิ่มติดสถานะโอ้โหคือสถานะแบบสุดจัดประหลัดบอกอ่ะสำหรับมืด4เนี่ยน่าจะไปทางเล่นทีมสถานะส่วนไอซีสกิลดาเมจของไอรีนเนี่ยถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่แต่ว่าอาจจะแรงไม่เท่ากับพวกธาตุไฟธาตุน้ำที่
แบบอย่างยอนหรือเดลหรือโคลหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สมควรอ่ะมันเป็นทีมันเป็นประเภทธาตุเอาไว้โจมตีอ่ะธาตุไฟกับธาตุน้ําอ่ะมันเป็นพวกโจมตีเพราะฉะนั้นธาตุมืดมันก็ควรมันเป็นสมดุลมันควรจะเบาลงกว่าหน่อยอันนี้ก็ทะลุป้องกัน 50% ก็ทะลุเยอะอยู่500นี่ก็แรงนะเพียงแต่ว่าเป้ามันน้อยเท่านั้นเองถูกไหมมันแค่เป้ามันน้อยอันนี้ก็4เป้าความแรง 400% ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าทะลุป้องกันมันน้อยไปหน่อยมันแค่30เพียงแต่ว่ามันให้ออปชั่นพิเศษแรงเพิ่มอีก 200% ถ้าเอาไปยิงใส่ไอ้ตัวธาตุไฟหรือธาตุน้ำซึ่งก็โอเคนะความแรงก็พอใช้ได้ไม่น่าเกลียดจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แรงคงเอาไปแรงเทียบกับยอนหรือเดลคงไม่ได้หรอกส่วนไออเวกเนี่ยถามว่าแรงไหมมันไม่ค่อยแรงเพราะมันไม่มีทะลุป้องกันไม่มีไอเขาเรียกอะไรอะออฟเซตดิเฟนซ์อะคือเมื่อตีเมื่ออย่างเงี้ยเมื่อพลังป้องกันสูงและโดนแรงขึ้นอ่ะมันไม่มีอันนั้นเพียงแต่ว่าอันนี้มันมีเพิ่มคลีเรทมาให้ 100% ซึ่งแม่งคลีส่วนปกติมันน่าจะคลีแน่ๆแหละถ้าใช้สกิลเนี้ยมันขึ้นอยู่กับจะเลขส้มไหมแต่มัน400เน้นๆไงมันก็ไม่น่าจะแรงอะไรเท่าไหร่คงหวังดาเมจมากไม่ได้แต่ไอ้ที่เกลียนคงน่าจะอารมณ์ประมาณเนี้ยไอ้ความสามารถของลักเนี่ยห้ามรับบัฟ3เทิร์นคือเหมือนกับประมาณปกติประมาณเทิร์น4 5 6อ่ะราวๆเนี้ยไอ้ห้ามรับปั๊บ6เทิร์นอ่ะจะหายเนื่องจากเราไปเร่งเทิร์นใส่มันทำให้หายแล้วไอ้พวกภัยพวกจูดาสอะไรทั้งหลายที่แม่งมีอมตะแต่มันยังไม่ตายถูกป่ะมันยังไม่ตายแล้วเป็นถ้ามันโดนอเวกนี้ใส่เข้าไปแม่งแปะเข้าไปให้อีก3เทิร์นถ้าเอามาอเวกใส่เลทเกมแล้วโดนแปะอีก3เทิร์นมีแนวโน้มที่จะตายระหว่างนี้เพิ่มขึ้นซึ่งอมตะสายอมตะ6เทิร์นก็จะอยู่ยากขึ้นไปอีกหน่อยสำหรับเวลาเจอไอรีนนะส่วนไออันนี้สกิล2เป้าเพิ่มโอกาสหลบ 50% โอกาสหลบ 50% เนี่ยแม่งเยอะกว่ายอนยอนน่ะมัน40ใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ไออันเนี้ยมันตามดวงอ่ะบทจะพลิ้วแม่งก็ตีไม่โดนขนาดยอนน่ะ 40% ผมตีไป4ที 5 ที 6 ทีแม่งก็ไม่โดนเลยไม่เข้าใจเหมือนกันมัน40หรือมัน 90% ก็ไม่รู้งงนั่นแหละตามนั้นสำหรับไอรีนเนี่ยเหมาะไปทางสีมืดหรือเอาไปผสมกับไฟก็ได้นะเท่าที่ดูเพราะมันเพิ่มพีแอทแท็กนี่ถูกป่ะธาตุมืดที่เป็นกายภาพจูดาสก็น่าจะแรงขึ้นเอาไปใส่กับจูดาสเนี่ยตีแรงขึ้นอยู่ผมว่าโอเคเลยเออผมว่าก็น่าสนใจอยู่นะใส่แทนจูดาสเออก็น่าสนใจอยู่ผมคิดอยู่เหมือนกันคิดอยู่เพราะว่าทีมผมตอนนี้ที่มันเป็นมีเลียอยู่ใช่ไหมถ้าเอามาใส่แทนจูดาสผมก็แรงขึ้นด้วยเออก็น่าสนใจเดี๋ยวไว้ลองคิดดูอีกทีทีมผมยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกอารีนาผมก็ตอนนี้อยู่ช่วงซูพรีม1แถวๆบนๆเกือบจะเป็นรีเจนแล้วแต่คงจะไม่ขึ้นไปรีเจนหรอกเพราะว่าจูดาสผมก็เลเวล40ไงทีมผมก็แบบยังไม่สมบูรณ์ก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คงจะแบบลองๆไปก่อนเอาล่ะต่อมาก็เป็นรินเนี่ยเรียกว่า Peak of the Peak สำหรับสายน้ำเรียกว่าจะเป็นตัวแกนหลักเลยคือคุณควรทำไว้คือไอความสามารถอันเนี้ยลดดาเมจกายภาพ 50% ให้กับแถวเดียวกันผมลองเทสดูแล้วมันนับแถวเดียวกันตอนเราใส่เริ่มเกมถ้าคุณใส่ไปกับแถวไอ้ที่มันอยู่5ตัวแม่งก็บัฟ5ตัวจากนั้นคุณโดนสลับแถวสลับแผนสลับอะไรก็แล้วแต่แม่งไม่สนมันบัฟตอนเริ่มเกม12เทิร์นให้เลยจากนั้นคุณจะถูกย้ายถูกอะไรไม่สนแล้วบัฟอยู่กับตัวเอาล่ะต่อไปก็เป็นถ้ามี4น้ำมันบัฟดาเมจคลิกกับดาเมจจุดมาให้ 50% มันเหมือนกับไอ้หมาสกิลท่าบนน่ะไอ้ท่ากัดอ่ะมันคือท่ากัดของหมาเลยเพียงแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบพาสซีฟไม่ต้องมาใช้บัฟเพราะฉะนั้นไอ้พวกห้ามรับบัฟทั้งหลายแม่งไม่มีผลกับมันอันนี้ทำให้ทีมน้ำแรงขึ้นแต่ปัญหาคือน้ำมันจะยิงคลีกับจุดได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงและที่เกรียนที่สุดคือแม่งไม่ได้บัฟแต่ประเภทธาตุเมจิก
ประเภทธาตุน้ำแม่งบัฟยูนิเวอร์แซลคือประเภทสมดุลหรือธาตุมืดน้ำกับมืดได้รับความสามารถนี้คือมึงกะเอาให้ลินมาเล่นทีมน้ำหรือทีมมืดผสมกันแล้วลาจากทีมไฟใช่ไหมถูกปะคือมันกะมาให้เล่นแบบนี้คุณจะเล่นอะไรล่ะน้ำ4มืด3หรือน้ำ3มืด4ถ้าน้ำ3มืด4คุณก็จะไปทางทีมสถานะเพราะว่ามืดมันลดต้านสถานะ 25% แต่ถ้าคุณมาทีมน้ำ4มืด3คุณก็จะไปทางเพิ่มดาเมจจากนั้นคุณก็หาทางเพิ่มคลีเอาเองเออใช่ไอรีนแม่งไม่เพิ่มคลีเลตให้แล้วบัฟคลีเลตจากไอรีนหายไปเซ็งตรงนี้เนี่ยแหละมันไม่มีบัฟคลีเลตแล้วคุณก็ไปหาเพิ่มกันเอาเองละกันจะใส่ยูริมาไหมล่ะแล้วแต่ส่วนไอสกิลจาก1เป้าแม่งกลายเป็น4เป้าความแรง 500%ทะลุป้องกัน 50% คือ1เป้าเป็น4เป้าแล้วแรงอย่างนี้คืออีเหี้ยแรงมากแรงนะถ้าใช้เพชรปลาทองอ่ะแรงเลยส่วนอันนี้3เป้าความแรง 400% ทะลุป้องกัน 50% เหมือนกันก็แรงมันแรงกว่าไอรีนอ่ะมันแรงกว่าแน่ๆแล้วก็อันนี้ก็ไอ้ใบเนี่ยอย่าไปหวังมากเลยมันก็พอๆกันเดลบ่ายอ่ะแหละส่วนอันนี้รถโต้ก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยแต่ว่าอย่าหวังมากคนที่เขาจะโต้กันจริงๆจังๆแบบเอาแน่ๆเขาใส่แหวนโต้ 100% มาส่วนอเวกมันแรงไหมก็ประมาณหมาท่าล่างอ่ะท่าควรอ่ะอันนี้มันให้แถมไฟไหม้มาแต่หมามันเป็นเลือดไหลไฟไหม้มันก็ดีกว่าแหละมันคงไม่มีใครกันมั้งเพราะว่าโดนไอ้ท่านี้ไปลดเท่าไหร่ไม่รู้สมมุติไม่แรงเพราะว่ามันไม่คลีไม่จุดแม่งก็มีเบิร์นอยู่ดีมีเบิร์นมาให้เบิร์นถ้ามันติดเบิร์นแม่งก็ลดไปทันที 20% เพราะมันโดนสกิลนี้แล้วไงแล้วก็มีของลักล้างดีบัฟมาให้5ตัวคือผมเกิดคำถามที่ว่าถ้าสมมุติทีมเรา7ตัวแล้วตัวที่มันติดมันมีติดดีบัฟอยู่ตัวนึงแล้วมันล้าง5แล้วไอ้5ตัวนั้นมันสุ่มใช่ไหมแล้วถ้ามันไปสุ่มไม่โดนตัวไอ้ที่เราติดดีบัฟล่ะใช่ป่ะมันสุ่มมันน่าจะสุ่มแหละถูกไหมแต่คงไม่มีมันคงไม่อเวกตอนที่เรามีครบ7ตัวหรอกมั้งคงไม่ขนาดนั้นถ้าไม่ไปใส่เจมอเวกแล้วรีบใช้ส่วนไอ้อันนี้ถ้าล่างถ้าล่างนอกจากแรง4เป้าแล้วแม่งยังลดแอทแทคอีกโหดจริงและเพิ่มบล็อกเลนมาให้คือน่าจะบิวให้ตายยากได้อยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วถ้าไม่ใช้ทีมน้ำมืดก็มืดน้ำหรือถ้าใครจะใช้ทีมไฟก็ได้นะแต่ทีมไฟเนี่ยผมบอกเลยว่าลินเนี่ยมันมีความสามารถอันนี้อยู่เห็นไหมอันเนี้ยชื่อไทยชื่ออะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่ผมจำได้ว่ามันคือความสามารถเดียวกับของไอ้ซาฮาระไอ้ที่ห้ามเลือดหนึ่งอะแต่ซาฮาระมันห้ามเลือดหนึ่งของธาตุมืดเคยจำได้ไหมตอนเมตานั้นอะไอ้ที่คริสมันพลิกกันเอามาโต้แรงๆหนักๆอะแล้วเจอซาฮาระเข้ามาโป๊ะแตกห้ามเลือดหนึ่งคือโดนตบแล้วตายเลยไม่ใช่โดนตบแล้วยังติดเลือดหนึ่งแต่ว่าไม่อมตะ4เทิร์นแต่อันนี้คือทะลุเลือดหนึ่งเลยนั่นหมายความว่ารวมถึงเจมด้วยไอ้อัญมณีเลือด1แม่งไม่ทำงานถ้าลินยังอยู่ในสนามเพราะฉะนั้นสายไฟงานเข้าของงานเข้าครับเอางานเข้าแล้วสิและสกิลมันก็ไม่ใช่เบาๆนะถ้าบิ้วมาดีๆเนี่ยตบแรงนะเพียงแต่ว่าธาตุไอ้ธาตุน้ำอ่ะมันยังไม่เด็ดขาดในเรื่องสกิลที่แรงๆของธาตุน้ำมันก็จะมีไอ้พวกยอนกับลินแค่นั้นเองที่เด็ดๆที่เหลือก็แบบใส่แบบขอไปทีอ่ะเล็บลิเจเลฟก็ไม่ได้แรงนะเฟย่าก็ใส่ถ้าจะใส่มาก็แค่กันอัมพาตสกิลก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่มีฟิกที่พอโอเคแล้วก็อะไรอีกอะเศษสกิลแม่งไม่ต้องพูดถึงเลยความแรงแม่งไม่ได้เรื่องใส่เอามาลดพลังป้องกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวททีมเวทเนี่ยความเด็ดขาดในเรื่องสกิลจะยังสู้ทีมไฟไม่ได้แต่ว่าแม่งมีดักทีมไฟแม่งทั้งกันกายภาพทั้งเลือดห้ามเลือดหนึ่งทีมไฟอีกโอ้โหคือเหมือนกับ
เจอหลานมันเอามาเพื่อให้เพิ่มพลังป้องกันอย่างให้ทีมไฟมันยืนได้อะแต่ว่าถามว่ามันจะยืนได้ไหมถ้าบิวมาดีๆอย่างเช่นทีมไฟปกติเราใส่อะไรกันล่ะเป็นตัวหลักอย่างเช่นเดลโคลอะไรตัววะหมาถูกป่ะสามตัวหมาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่คนชอบเดลโคลหมาผมก็ใส่ทูธเข้าไปอีกถูกป่ะเราเอาทูธออกเราเปลี่ยนเอาเจอหลาดใส่เข้าไปแม่งก็ถึกแล้วทีมไฟแค่นั้นเองส่วนไอ้ตัวสามตัวก็ยังเหมือนเดิมก็ได้อาจจะเป็นสามมืดใส่แรดกิจอะไรเข้าไปโอ้โหแล้วถ้าแรดกิจนะมีสี่ไฟคือแรดกิจเข้าไปมันก็จะทำให้ทีมเนี้ยมันก็กันเวทเวทแม่งก็กันไฟทีมไฟก็กันเวทก็สมควรนั่นอ่ะก็เหมาะสมกันแล้วคู่กัดทีมน้ำก็ทีมน้ำก็กันไฟทีมไฟก็กันน้ำก็เอาที่สบายใจหรือถ้าน้ำหรือถ้าไฟอยากรักไก่แบบรักพี่เสียดายน้องคือมีแรดกิจกับอะไรดีลิงไม่เอาไม่ใส่จูดาสไปใส่ลินแทนคือลินแม่งก็กันกายแล้วแรดกิจแม่งก็กันเวทคือมึงกันกายกันเวทแล้วเดลโลนกันออลกันทุกอย่างลดดาเมจออล30กันกาย50กันเวท40กันออล30คือมึงกันมาหากันขนาดนี้มันคงไม่เลื่อนหนึ่งง่ายๆหรอกอันนี้ก็ให้ไว้เป็นแนวทางนี่แค่คิดเฉยๆนะแต่ผมยังทำจริงให้ไม่ได้ผมยังลองให้ไม่ได้เพราะเจอหลาดผมก็ได้ฟรีมาเลเวลก็40ยังไม่ได้เอาเวกด้วยมั้งเพิ่งจะบวก5เหมือนจะจำได้ว่าเพิ่งกดบวก5ไปสดๆร้อนๆก่อนอัดคลิปเมื่อกี้นั่นแหละตามนั้นเพิ่งจะเลเวล40เอามาใช้แถวผมไม่ได้หรอกของผมมันซูพรีม1ไงตอนนี้มันอยู่ซูพรีม1ถ้าเจอหลาดเอาเลเวล40มาใช้แถวซูพรีม1แม่งก็โดนตบขี้ลาดอ่ะโดนตบจนขี้ลาดอ่ะอาจจะต้องไปเปลี่ยนชื่อจากเจอหลาดเป็นขี้ลาดเลยมั้งตอนนี้ผมทีมผมก็ยังไม่ได้สมบูรณ์หรอกผมกดให้เล่นๆให้ดูเล่นๆสักตาก็ได้ตา2ตาคือแถวนี้แม่งเขื่อนมากอ่ะโดยเฉพาะไอ้ซูพรีม1ที่แม่งช่วงบนๆที่กำลังจะเป็นรีเจนมันคือรีเจนดีๆนี่แหละของผมเอาลินมาใส่แทนทรูธก็จะมีปัญหาเรื่องสตาร์ททีมผมก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกผมก็ลองไปเรื่อยๆเปลี่ยนๆไปและแรดกิจผมก็ไม่มีถ้าจังหวะเสียๆนะจังหวะดีๆอ่ะของฝั่งศัตรูอ่ะผมตีไปเอาเวกไป1111หมดเลยคือแย่มากเนี่ยอย่างเงี้ยโดนโตเข้ามาหมากูลาก่อนแล้วหมาท่าล่างโอ้ยแรงอยู่ The Grim Reaper emerges. Be gone. Those who are responsible for the Empress's wrath. Be gone. โอ้โหตกใจเซเวอร์เลยกูท่านี้อย่าโดนหมากูนะถ้าโดนหมากูตายโดนเชนนั่นไงกูว่าแล้วหวังอะไรได้อย่างนั้นกูว่าแล้วแล้วก็หนึ่งมีเบิร์นแถมมาให้ทีมไม่มีผมไม่มีแรดกิจอยู่แถวนี้ก็อาจจะลำบากสักหน่อยคือแม่งตีเราโดนเน้นๆในขนาดที่เราตีมันแม่งมีหนึ่งบ้างมีโดนบ้างและแรดกิจแม่ง50อย่างเงี้ยโอ้โหก็ไม่ได้ตายง่ายอ่ะจ้วงมันก็ต้องสู้มันของกูแรงเว้ยนี่ผมยังคิดอยู่เลยว่าผมเปลี่ยนจากมีเลียเป็นไอรีนดีไหมเพราะมันบัฟให้จูดาสผมแรงขึ้นด้วยแต่จูดาสเลเวลผม40ก็เลยยังไม่อยากจะอะไรเท่าไหร่เอาดีพอก่อนไหมเราไม่ได้จะมาทำคลิปลุยอารีนาให้ดูแถวนี้แม่งก็เถื่อน
ผมก็แพ้ชนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะแพ้บ่อยขึ้นแล้วเพราะแถวนี้มันโหดอ่ะแม่งแบบสุดตีนอ่ะเอาเลยคลิปนี้ไม่ได้มาเน้นอารีนาผมจิ้มให้ดูขำๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแหละสำหรับเจอหล่าสำหรับสายฟรีเนี่ยมันก็มีแจกมาให้จนเลเวล50แหละเพียงแต่ว่าคุณต้องไปไล่ทำกิจกรรมหลายอย่างอยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งไออันนี้ก็คือไออีเวนต์เทอร์ริทอรี่ไอเนี่ยคุณต้องไปฟาร์มอันนี้ตอนนี้มันยังไม่เปิดคุณต้องรออีก7วันซึ่งก็ต้องสะสมเลขคือไอสะสมเลขเนี่ยผมมองว่าจริงๆมันระบบมันดีอยู่นะเพราะมันแจกของได้พอสมควรมันเหมือนกับเราเอาบี้300ไปซื้อแจส่วนใหญ่ถ้าใส่60ชุดเนี่ยบวกกับขอจากกิลด้วยไม่น่าจะเกิน4หรือ5วันเหมือนกับคุณทิ้งแค่ประมาณ1ถึง 1,000 ถึง 1,500 บี้อ่ะแล้วคุณได้ทั้งแหวนได้ทั้งหินได้ทั้งอะไรหลายอย่างผมว่ามันคุ้มอยู่แต่กรณีอันเนี้ย120ชุดมึงจะบ้าเหรอยังดีหน่อยที่มันให้ไอ้เจมกิจกรรมมาอัญมณีกิจกรรมเม็ดนึงแต่120ชุดผมว่ามันโหดไปอ่ะคุณน่าจะต้องกิลต้องซัพพอร์ตดีๆอ่ะกิลต้องฟิตหน่อยที่พอจะมีซัพพอร์ตให้คุณแล้วคุณก็ต้องฟาร์มหาด้วยแล้วเพื่อไปซัพพอร์ตคนอื่นอีกคือมันต้องช่วยกันอ่ะไม่งั้นลำบากอยู่พอสมควรระยะเวลามันให้นานไว้มั้ยนานมั้ยวะก็นานอยู่นะ1เดือนอ่ะเดือนเสร็จๆทันอยู่แหละแต่คนที่ฟาร์มเองทั้งหมดคงจะลำบากเพราะกว่าจะฟาร์มได้แต่ว่าทุกๆการใส่มันก็ได้อัศวินแถมมาเหมือนก็ได้ใบสุ่มอ่ะใส่ไป11ทีก็เหมือนคุณเปิดแพ็คถึงอ่ะก็ประมาณนั้นสำหรับกิจกรรมนี้ก็ได้เจอหลาดมา3ตัวล็อกอินก็แจกอีก1เควสอีเวนต์ทำ2วีคก็แจกอีก1เท่าไหร่แล้ว3บวก1บวก1ก็5แล้วขาดอีกตัวใช่ไหมมันต้องครบ6อีกตัวนึงก็มาจากระบบหลอมซึ่งก็ต้องรวมเศษให้ได้20เศษก็มาจากสเปเชียลดันเจียนพิเศษตีเจอหลาดก็ตีไปดิผมตีไปทีนึงเหลืออีก28วัน9ชั่วโมงมันก็จะได้29ครั้งไอ้29ชิ้นหักไป20ก็จะเหลือ9คุณก็ต้องใช้เวลา3อาทิตย์ถึงจะได้3อาทิตย์แล้วจะเหลือเศษ9คุณอยากจะหลอมอะไรคุณก็หลอมเอาที่เหลือก็น่าจะไปหลอมอันนี้มั้งคุณก็จะหลอมได้เม็ดหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่เอาเจอหลาดคุณเปิดแพ็คคุณก็จะหลอมได้2เม็ดหรือเราจะเปิดหาไหมเจอหลาดใครที่เปิดหาได้มาตัวหนึ่งผมแนะนำให้หลอมอันนี้2เม็ดใช่ป่ะมันคือสตอมเอเซนต์คุณก็จะมาหลอมอันนี้ได้2เม็ดที่เหลือคุณก็คงไปหลอมอันนี้ไม่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ถ้าใครฟรีก็คงต้องหลอมอันนี้อันตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งได้แค่อันเดียวเท่านั้นแหละก็ประมาณนี้สำหรับเจอหลาสำหรับสายฟรีใครจะเปิดก็แล้วแต่ส่วนผมจะให้ไปเปิดเหรอคุณดูบี้ผมดิ 3,000 จะให้ไปเปิดเหรอเอาจริงๆแค่จะมาเปิดไอ้การันตีเนี่ยผมยังอันนี้ต้องเปิดคุ้มอยู่ 5,000 บี้เดี๋ยวผมต้องหาก่อนลำบากใจชีวิตผมรูบี้แม่งไม่ค่อยมีแต่ไอเทมผมก็พร้อมอยู่นะซึ่งหลังๆมานี้ก็ส่วนใหญ่ก็ผมก็ทำแต่ไอเทมแหละแต่ว่าก็ไม่ได้พร้อมอะไรมากนักหรอกมันก็ยังมีขาดๆอะไรบ้างแหละผมก็จิ้มๆให้ดูขำๆไปก่อนแล้วกันเพราะว่าไอพวกเนี้ยคือมันใช้เวลาทำอ่ะมันไม่ได้มาทำกันแบบแป๊บเดียวอ่ะคือก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้ก็ผมก็ให้ดูไปแล้วก็คือสเต็ปอัพอันนี้ก็คอร์สไม่มีอะไรเช็คอินเจอหลาดก็วันแรกที่เหลือก็แจกของปกติมีอะไรอีกอันนี้เควสผมให้ดูไปแล้วมันก็แจกเจอหลาดอันนี้ก็ดันเจียนสตอมเอสเซนต์รอบนี้ไม่มีประดับคงไม่ต้องวิเคราะห์อะไร
หลอมอันนี้ผมบอกไปแล้วมันก็จะได้ทั้งหมด29ชิ้นถูกป่ะสำหรับสายฟรีมันก็จะต้องเจอหลาดตัวหนึ่งแล้วก็เจมอันนึงแต่ถ้าใครเปิดหาเจอหลาดได้1ตัวคุณก็มาหลอมเจมได้2เม็ดอันเนี้ยใครโลซี่ยังไม่เต็มเป็นโอกาสที่จะหามาหลอมเอาโลซี่เพราะฉะนั้นการ์ดแดงเดี๋ยวจูดาสผมว่ามันก็คงต้องมีให้หลอมแหละมันก็ต้องมีตามกิจกรรมมีอะไรบ้างสุดท้ายคนก็50ใครรีบก็จะเปิดรีบเปิดหาก็ได้เป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าสำหรับคนที่จะเหมาหมดเลย4ตัวผมว่างานช้างอัศวินพิเศษ40ตัว6ดาวแล้วค่าหลอมอีก20ล้านทองไม่น้อยนะครับส่วนอัญมณีกิจกรรมก็เหมือนกับของฮาโลวีนนั่นแหละเนี่ยเหมือนกับของฮาโลวีนเลยเป็นเจมเหมือนเจมอดีต7 Night เวอร์ชั่นลองอ่ะแล้วก็มิดอเวกไม่ได้แค่นั้นเองที่เหลือก็เป็นแพ็คเนี่ยไออลิสกิฟรอบนี้ไม่ค่อยดีเป็นผลึกอัปเกรดสำหรับใครที่ขาดอาจจะมองว่าดีก็ได้แต่สำหรับผมคงจะไม่ขาดเพราะฉะนั้นอลิสกิฟรอบนี้ผมไม่สนไอที่ผมกดไปแล้วก็คือเมลักกี้คาเลนดาซึ่งก็คือปฏิทินรูบี้ส่วนไอแพ็คธรรมดาเนี่ยอันนี้น่ากดไหมใครถ้าเป็นระยะยาวที่เราจะใช้เจมมิดอาจจะสำหรับผมคงจะไม่เพราะผมเน้นเจมมิดAwake เป็นหลักใครที่คิดว่าอีกชาตินึงจะใช้เจมมิดดีๆได้เนี่ยอาจจะกดไว้ก็ได้ถ้ามีตังเปมันก็แค่299เป็นใบเลือกสำหรับผมคงจะผ่านสำหรับไอ้นี่เพราะผมคงไม่สนเจมที่มิด Awake ไม่ได้ถ้าจะเอามาใส่ก็คือใส่ระหว่างรอเจมอดีต7 Night ผมครบ3เม็ดก็ว่ากันไปอันนี้เนี่ยได้ Dark Knight Selector มาใบเลือกเจม Dark Knight เราก็คงจะเลือกไม่เลือด1ก็คลิกจุดตามที่ผมเคยวิเคราะห์ไปในไอ้คลิปจอลึกอัญมณีอ่ะไปดูคลิปเก่าๆได้มันก็ไม่ถึงกับเก่าขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวผมลิงก์เอาไว้ช่วงท้ายคลิปให้ละกันไอ้เจมไอ้วิเคราะห์ไอ้จอลึกระบบ Mid Awake Game อ่ะคุณจะเลือกอะไรส่วนไอ้เจม4จักรพรรดิเนี่ยถึงจะใบเลือกและเป็นมิดอเวกอ่ะคุณลองไปเปิดดูคือออฟแม่งกากมากอ่ะออฟทั้งออฟพื้นฐานทั้งออฟมิดอเวกคือมันไม่น่าจะใช้ได้มันน่าจะใช้ได้แค่อะไรอ่ะเบสิกแอทแทค 20% เอาไว้ลงโหมดสงครามประจันหน้าปะกับรีคอเวอรี่เรทเพิ่มอัตราฮิลซึ่งมันไม่น่าจะใช้ในอารีนาได้สักเท่าไหร่เอามาให้หมาก็อาจจะยืนแรงขึ้นได้อยู่แต่ว่าเจอจูดาสกดหนักมันก็อาจจะแรงขึ้นสัก 2,000 คงจะได้แค่นั้นละมั้งก็ไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับใส่แหวนเบอร์ไหมขึ้นอยู่กับใส่แหวนเบอร์ไหมอีกก็ในอารีนาอาจจะไม่ค่อยช่วยได้สักเท่าไหร่อาจจะเอาไปลงดันเช่นสกาวสตรีมเมอร์ฮิลแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพอได้แต่ว่ามันจะได้ใช้กันจริงสักเท่าไหร่กันถูกไหมก็คงไม่พ้นต้องเลือกเบสิกแอทแทคอ่ะแหละเอามาให้ลงโหมดสงครามประจันหน้าแต่ราคามัน 1,600 มันแพงไปไหมผมก็กล่าวไว้แล้วล่ะว่าแม่งต้องขาย 1,600 เพราะมันเจมมิด2บาท2เม็ดไงและแถมใบเลือกอีกถ้ามัน899ก็ว่าจะกดอยู่แต่มา 1,600 คงจะผ่านและอลิสกิฟแบบนี้อีกผมก็คงจะผ่านเอาไว้อีกอย่างคือช่วงนี้มันน่าจะเป็นช่วงเทศกาลด้วยแหละใครที่คิดอยากจะซื้อช่วงนี้ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบให้รอดูวันศุกร์นี้ผมว่าวันศุกร์นี้เป็นวันศุกร์ที่25ซึ่งมันเป็นวันคริสต์มาสและมีแนวโน้มว่าไอ้พวกวันเทศกาลอย่างวันคริสต์มาสเนี่ยซึ่งมันเป็นวันสำคัญที่ไม่ใช่ของไทยนั่นแหละมันเป็นของต่างประเทศนั่นแหละว่างั้นเหอะมันเป็นวันเทศกาลซึ่งมันมีแนวโน้มว่าแม่งจะเอาฮอตดีลมาลงแน่ซึ่งอาจจะมีอะไรน่าสนใจในฮอตดีลก็ได้สำหรับคนที่มีงบจำกัดอาจจะยังไม่ต้องซื้อไอ้พวกนี้แล้วไปรอฮอตดีลน่าจะมาวันที่25วันศุกร์หรือไม่ก็อาจจะมาเสาร์หรืออาทิตย์ถ้าพ้นอาทิตย์นี้ไปแล้วอ่ะคุณค่อยตัดสินใจอันนี้ก็ยังไม่สายเ
พราะอันเนี้ยกว่ามันจะหมดแม่งอีกต้อง14 วันคุณจะรอหมดวันอาทิตย์หน้าก็ยังได้เลยถ้าคุณไม่รีบต่อไปก็อันนี้3,000 รูบี้กับใบแพ็กเรียกเหรอมันเหมือนกับอันนี้แพ็กเรียกมันฮิอัศวินธรรมดานี่หว่ามันก็เหมือนกับ2,500 รูบี้บวกกับ3,000 รูบี้สดก็5,500 รูบี้พอๆกับปฏิทินรูบี้สองรอบแบบ599แล้วแถมไอ้นี่มาแต่แม่งขาย899 what the fuck มึงคำนวณไม่เป็นหรอวะหรือเพราะอันนี้มัน 3,000 บวกกับ2,500เป็น 5,500 มันเยอะกว่า500 รูบี้และแถมหินอัปเกรดมาให้3เม็ดคิดราคาเพิ่ม299เลยเหรอวะถ้าใครรวยจะกดก็ได้แต่สำหรับผมคำนวณแล้วขาดทุนขนาดอันนี้ยังไม่กดเลยและอันนี้ผมจะกดเหรอตลกถูกไหมอันนี้ช่วงนี้มันมีกิจกรรมขัดเงาอยู่สำหรับผมที่ขัดเงากันแบบกระจุยกระจายกันไปถึงไหนต่อไหนแล้วไอ้เรื่องขัดเงาเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ะโหลเขาขัดเงากันไปเสร็จกันถึงไหนแล้วคุณจะมากิจกรรมกิจกรรมอะไรขัดงงขัดเงาอะไรเนี่ยเขาขัดกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยวิ่งขนาดไอ้พวกอย่างเงี้ยเนี่ยมีแต่ขอบฟ้าเงาวิ่งกันหมดแล้วเนี่ยเขาไม่มีกันหรอกเนี่ยไอ้ขอบม่วงยังขัดไม่เต็มเอ้ยมีว่ะ ไอ้นี่มันยอนฟาร์มนี่ว่ะเออช่างหัวแม่งแต่ไอ้ที่นอกนั้นเงาวิ่งหมดแล้วเนี่ยไม่มีกันหรอกไอ้ขอบม่วงยกเว้นไอ้ยอนนั้นอะถ้าเอามาใช้ใน PVP คันมือเนี่ยเพราะฉะนั้นสำหรับผมไอ้กิจกรรมไอ้ที่ขัดเงาคงไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่เอออาจจะช่วยก็ได้เพราะว่ามันมีสเต็ปอัพไอ้อุปกรณ์สวรรค์มาเราก็เรียกมาแล้วคงขัดเงาแต่ว่าสำหรับผมมันล้นอยู่แล้วไงจริงๆเนี่ยถ้าไม่อันนี้ผมเหลือเท่าไหร่วะผมเหลืออยู่5 ล้านอันนี้มันขัดกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะผมขัดเต็มหมดแล้วโอ้ยขัดเต็มไปนานเป็นชาติแล้วนานจำไม่ได้แล้วจริงๆถ้าไม่เอาไปลงโหมดนี้นะถ้าไม่ไปทำลงโหมดเนี้ยไอหินเนี่ยผมน่าจะ 30-40 ล้านด้วยซ้ำเออไหนๆก็กิจกรรมผมว่าอาจจะไปขัดเงาเล่นก็ได้เดี๋ยวผมรอดูก่อนว่าจะยังไงดีถ้าเราไม่ถ้าเราไปไม่มีอะไรซื้อในฮอตดีลก็คงจะมาขัดเงาอันนี้เล่นไหนๆแม่งก็กิจกรรมก็ร่วมซะหน่อยคงจะมาขัดเงาเอาไว้ใช้ในโหมดสงครามประจันหน้าเล่นๆนั่นแหละ How may I help you? We have lots of things สำหรับผู้เล่นที่ระดับสูงเขาขัดเงากันไปเต็มส่วนใหญ่แล้วไอเนี้ยสำหรับผมมันก็คงยังไม่ได้ใช้ทอง5 ล้านเนี่ยจำคลิปที่ผมฟาร์มให้ดูได้ไหมฟาร์มทองพร้อมกับผลึกเวทอะแค่ฟาร์มทองขอให้จิตวิญญาณนักสู้เต็มผมได้ทั้งมอนผมได้ทั้งทองผมเสียแค่600 กุญแจ500 บี้เอาปฏิทินรูบี้2,500 รูบี้ก็คือประมาณ300 บาทหาร1 ใน 5โอ้โห60 บาทสำหรับผมทอง5ล้านคือแค่60 บาทบวก Power Up Stone บวกอ๋อมันมีอุปกรณ์สวรรค์ใบเลือกมาให้แม่งก็เลยขายแพงเป็น899มันก็ไม่น่าจะจำเป็นขนาดนั้นไหมถ้าใครอยากได้อุปกรณ์สวรรค์มากจะกดก็ได้นะแต่สำหรับผมแค่ชิ้นเดียวมันคงไม่ได้ต่างเท่าไหร่หรอกผมก็คงจะผ่านแหละอันนี้เนี่ยผมมองดูแล้วก็คุ้มอยู่เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไอ้ผลึกเวทเนี่ยเมจิกคริสตัล 1,000 เนี่ยถ้าเราฟาร์มเองอ่ะจะเสียรูบี้ประมาณ 4,500 ถึง 5,000 ตีประมาณ 4,500 แหละ 5,000 ถ้าคุณไปบูสต์หรืออะไรอาจจะเสียถึง 5,000 หรือ 5,000 หน่อยๆถ้าคุณไปบูสต์ลงผลึกเก็บผลึกด้วยนะแต่ถ้าไม่บูสต์แค่ฮอตไทม์อย่างเดียวคุณก็น่าจะเสียประมาณ 4,500 ตีว่า 5,000 บี้อ่ะ
5,000 บี้ก็ปฏิทินเมรูบี้2รอบก็599บาทก็598ถ้าจะเอาให้เป๊ะก็600แหละก็600ไม่ต้องไปคิดยิบขนาดนั้นหรอกก็600สำหรับไอ้เมจิกคริสตัล1,000ก้อนก็ตีมูลค่า600ได้ไอ้ใบเลือกอันนี้ก็คงจะเลือกแหวนเบอร์เซิร์กกันละมั้งได้แหวนเบอร์เซิร์กก็แหวนเบอร์เซิร์กมาอีกก็ตีมูลค่าสัก299อ่ะแล้วก็ยังได้แถมหินตำนานมาอีก2ก้อนติด 100% ไว้ตีประดับจากบวก4ไปบวก5ซึ่งเทียบดูแล้วถ้าฟาร์มเองคุณก็เสียไปประมาณสัก 5,000 บี้แต่คุณก็ได้ทองน่าจะได้ทองจากการฟาร์มมาสัก15ถึง18ล้านมั้งก็น่าจะประมาณนั้นก็ได้ทองสำหรับผมก็คงจะเลือกฟาร์มเพราะผมจะเอาทองด้วยไอหินตำนานนี่ผมก็น่าจะมีอยู่นะปกติหินเนี่ยศาสตร์การตีหินคิดมากไปปะไอหินเนี่ยไอพวกหินอย่างเงี้ยหินร้อยอย่างเงี้ยผมจะเอาไปตีบวก4ไปบวก5อยู่ล่ะไม่ต้องบอกก็รู้ส่วนไอหิน 30% เนี่ยผมจะเอาก็เอาไปตีบวก4ไปบวก5แต่สำหรับกรณีที่เราไม่เร่งรีบอะไรสักเท่าไหร่ซึ่งผมก็ตีอะไรไปวะล่าสุดตีไอเนี่ยเพิ่งตีติดบวก4แล้วก็เอาหิน 30% ยัดไป4ก้อนติดถ้ามันไม่ติดก็รอได้ 30% ก้อนใหม่แล้วกันก็ไม่รีบเพราะผมก็ยังไม่ได้ใช้แต่ทำไว้เผื่อส่วนใหญ่ 30% ผมก็ใช้ประมาณนี้ส่วนไอ้ 15% หรือ 10% ผมก็เอาไปตีล่อแบบให้ตีแล้วมันแหกอ่ะแหกแล้วมันให้โบนัสมันเพิ่มอ่ะโดยส่วนใหญ่ผมจะเล่นตอนประมาณบวก3ไปบวก4ใส่ไปสัก5ก้อนไอ้พวกอันนี้ผมชอบเรียกว่าหินล่อเอาไว้ล่อให้แหกใส่ไป5เม็ดให้โบนัสมันสูงสูงแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วมันก็จะซุปเปอร์ซักเซสมันก็ไม่ชัวร์หรอกแต่มันก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นคิดว่าอย่างนั้นนะมันก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นเวลาแหกรัวๆผมชอบเอามาล่อให้โบนัสขึ้นก็แค่ประมาณนั้นสำหรับเรื่องหินส่วนอันนี้อย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยปลื้มกับ Power Up Stone สักเท่าไหร่แม่งให้มา5ล้านแถมให้เศษผลึกเขาเรียกว่าอะไรผลึกสวรรค์บ้านเนี้ยชื่อไทยให้มาแค่100เดียวผมคิดถูกจริงๆที่ช่วงโค้งสุดท้ายผมไปกดแพ็คที่แล้ว Mid Awake ใบสุ่มเจม Dark Knight แล้วก็ได้ผลึกสวรรค์มา1,000ก้อนเอาไปมิดอย่างอื่นสนุกสนานกันเลยแต่อันนี้ผมได้ใบสุ่มซึ่งผมก็ไม่รู้จะสุ่มอะไรมาไอ้เจมอดีตเซเว่นไนท์มันดีไหมมันก็ดีหรอกแต่ราคาแม่ง 2,500 แม่งหนักอ่ะเราไม่ใช่สายเปย์ไงแล้วดูดิคราวที่แล้วผมได้อะไรไปอ่ะไหนวะเนี่ยคือเพิ่มโอกาสออกสกิลและต้านสถานะ 10% เครียดเลยถ้าออกสปีดกับได้ออกสกิลเนี่ยคือแม่งกากสุดถ้าได้เลือก1ได้เพิ่มพลังป้องกันได้บล็อกอะไรยังพอใช้งานได้ยังพอหาทางหามาใช้งานได้แต่ไอ้แบบเนี้ยต้องเมตาไหนวะกว่าจะได้ใช้ออกสกิล 10% เอาจริงๆนะคือไอ้ตัวเรื่องออกสกิลเนี่ยผมไม่รู้สูตรไม่รู้ระบบมันว่ามันวางไว้ยังไงผมตีง่ายๆอยู่ที่5ตัวเงี้ยโอกาสออกมันก็1ใน5 7ตัวมันก็1ใน7ถูกว่ามันก็ยากขึ้นกว่าเดิมยันนี่ยังไม่นับตัวที่มีสกิลเดียว2สกิลนะตัวมีสกิลเดียวมันก็ออกยากขึ้นไปอีกเพราะแม่งมีสกิลเดียวเพราะฉะนั้นจาก1ใน5แม่งกลายเป็น1ใน7แล้วบวกปกติเราใส่กันเมื่อก่อนอ่ะ5ตัวเราก็ใส่กัน2ตัวละเม็ดตัวละเม็ดใส่ไป2ตัวมันก็จะได้เสถียรขึ้นสักหน่อยแต่พอเป็น7ตัวแล้วคือยังไงมันก็ยากกว่าเดิมป่ะอันนี้ผมว่ามันน่าจะปรับได้แล้วไอ้เพิ่มสถานะไอ้เพิ่มไออัตราการออกสกิลเนี่ยบวก 10% มันน่าจะบวกสัก20หรือ30ได้แล้วน่าจะ30ด้วยซ้ำแม่ง7ตัวอย่างเงี้ยคือ10แม่งไม่มีผลเลยอ่ะคือใส่ไปไม่เวิร์กอ่ะแม่งไม่เวิร์กถึงไหนแล้ววะอ๋อเราแพ็คอยู่ก็แพ็คมันก็มีแค่นี้แหละที่เหลือก็เดิมๆแพ็ค
แพ็คอันนี้ก็แพ็คประจำของมันอยู่แล้วแพ็คทองแพ็คกุญแจอันนี้ก็สเต็ปอัพเอ้ยแพ็คระดับแพ็คเนี่ยทายแพ็คเกจแพ็คระดับอ่ะแนะนำถ้าจะกดจริงๆเพื่อเอาใบสุ่มหินตีประดับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นหินล่อแหละก็กดอันนี้29กับ89บาทแค่นั้นอ่ะพอแล้วหลักๆก็แค่ประมาณนี้คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ละกันผมก็จะลิงก์สามารถกดได้ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยสำหรับลิงก์ไปเจมมิดอเวกก็คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ